ดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายลาวันนะคะก็ยินนี้ก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปเดินในเมืองเก่าอีกแล้วนะคะแต่ว่าคนละมุมนะคะก็ตามไปชมกันเลยค่ะค่ะชมวิวสวยๆของเมืองเก่านะคะที่มีประตูเมืองนะคะที่สวยงามนะคะวันนี้ก็ให้นายแบบเดินออกหน้าเลยนะคะค่ะก็ช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ไกลนะคะก็ได้แต่อ้อมแอมอยู่ในรอบตัวเมืองนี่แหละนะคะไม่เข้าป่าก็เข้ามาในเมืองนะคะก็มาเจอค่ะด่านแรกก็คือประตูค่ะกำแพงของเมืองเก่านั่นเองนะคะค่ะประตูนี้เข้าไม่ได้นะคะเพราะว่ารู้สึกเขาจะจัดงานนะคะก็เลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเข้าอีกประตูนึงนะคะสวยงามค่ะเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองเก่าพันปีกันนะคะแต่ว่ารัสเฮาก็อยู่ราวๆ500กว่าปีนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งชมวิวสวยๆที่รัสเฮานะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็จะมีผู้คนนะคะเยอะนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นเวลาที่ทุ่มกว่าแล้วนะคะก็พี่ติ๋วชอบเดินช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันนี่ก็จะร้อนนิดนึงค่ะถ้าช่วงเย็นนี้ก็ผู้คนก็ไม่ค่อยพลุกพล่านด้วยนะคะสมัยก่อนนะคะก็จะมีโดมนะคะไว้ส่องดูข้าศึกนะคะเขาก็จะทำเป็นโดมสูงๆนะคะแล้วก็ทำเหมือนสมัยอยุธยาบ้านเรานะคะก็จะมีโดมส่องนะคะแล้วก็รอบตัวเมืองเก่านี่เมื่อก่อนแถวนี้ก็จะเป็นคือจะเป็นสายแม่น้ำนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันแห้งนะคะตอนนี้พวกเราก็เดินเข้ามาเขตเมืองเก่าแล้วนะคะที่เห็นอยู่ก็คือรัสเฮานั่นเองนะคะก็ตอนนี้เราอยู่ด้านข้างของรัสเฮานะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโบสถ์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งชมด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีทั้งร้านอาหารนะคะแล้วก็ร้านค้านะคะส่วนมากช่วงเย็นเขาก็จะเปิดร้านอาหารกันนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่มาทานอาหารมื้อเย็นนะคะวันนี้ก็รู้สึกคึกคักกันนะคะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะวันหยุดวันนี้ก็ให้คุณวิวนะคะนั่งชมบรรยากาศนะคะที่อยู่หน้ารัสเฮานะคะก็ผู้คนก็ทุกคร่านะคะวันนี้ช่วงเย็นๆก็ยังพอมีคนนะคะก็นั่งชมวิวยามเย็นนะคะเราก็ไม่ได้ทานอาหารเพราะว่าปกติพี่ติ๋วไม่ค่อยทานอาหารในเย็นนะคะThank you.
ค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีผู้คนเยอะอยู่นะคะแต่ว่าพอดีพี่จิ๋วพยายามจะถ่ายไม่ให้มีติดคนเข้ามาในกล้องนะคะก็พยายามถ่ายมุมสูงด้วยก่อนออกจากรัสเฮานะคะเราก็จะพาชมรอบเมืองนะคะก็นี่ก็เป็นอีกโรงแรมหนึ่งนะคะทั้งเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นร้านอาหารนะคะค่ะก็มีทุกจุดนะคะเพราะว่าโซนนี้ก็คือเป็นโซนต้อนรับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะค่ะช่วงเย็นนะคะก็ถนนเส้นนี้ทั้งสายนะคะก็จะเป็นร้านอาหารซะส่วนมากนะคะก็ส่วนร้านค้าอื่นๆก็จะปิดนะคะก็จะมีร้านอาหารเต็มลานถนนเลยนะคะเส้นนี้ทั้งเส้นเลยค่ะค่ะเดินผ่านร้านไอศกรีมนะคะร้านนี้จะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงนะคะแต่ว่าเขาจะเปิดตอนกลางวันนะคะแต่ช่วงเย็นนี้ก็จะปิดนะคะก็ช่วงกลางวันนี้คนเยอะมากเลยร้านนี นั่งเพลินๆเข้าป่าไป2ทุ่มกว่าจะ3ทุ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวพี่ติ๋วจะอ้อมนะคะพาเดินอ้อมชมแล้วก็ย้อนกลับบ้านนะคะถ้าทายนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ชมคลิปถัดๆไปไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ